นี่กลมเป็นลูกบอลเลยเดี๋ยวลองเอาตัวสีส้มนะฮะมาเช็คดูดิ hey. Let's go Freedom ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับอยู่กับผมอัน ATC นะทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนนะครับไปดูสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อเข้ามาอยู่ในฟาร์มของผมแห่งนี้นะครับสัตว์เลี้ยงของผมตัวนี้นะครับเรียกว่ามีความน่ารักฟุ้งฟลิ้งมุ้งมิ้งมากๆเลยแต่ก่อนอื่นใครที่ดูคลิปนี้นะฮะแล้วชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ผมซื้อมาในวันนี้ก็คือน้องกบยักษ์ฮอนฟ็อกครับคุณผู้ชมเป็นกบที่ผมโคตรชอบอีก1สายพันธุ์เพราะว่าเขามีความน่ารักฟุ้งฟลิ้งมุ้งมิ้งขี้ขู่ด้วยนะครับโอเคถ้าเพื่อนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของน้องกบสุดน่ารักของผมแต่ก่อนอื่นนะฮะใครที่ชอบเรื่องราวของการเพาะเลี้ยงนะครับเกี่ยวกับปลาการน้องผมขอฝาก1 channel นะครับ BTF Studio นะเป็น channel ที่ต่อยอดจากปลากัดป่า Studio ผมที่โดนปิดไปนะครับก็มาเปิดใหม่ให้เพื่อนได้รับชมเนาะจะเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์นะครับปลากัดทุกสายพันธุ์เลยนะที่ผมจะหาได้ในประเทศนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะโอเคเราไปดูสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของผมกันดีกว่าครับป่ะ Let's goทุกคนครับมาดูสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักตัวใหม่ของผมกันนะก็2ตัวนี้นะครับผมซื้อมานะครับเขาคือน้องกบฮอนฟ็อกครับเป็นกบที่มีขนาดใหญ่มากๆเมื่อเขาโตเต็มวัยเนาะซึ่งกบทั้ง2ตัวนะครับตัวที่1ผมได้มาจะเป็นสีออกเป็นสีส้มนะฮะตัวนี้สีส้มและอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลเขียวนะครับนี่ตัวสีน้ำตาลเขียวอ้วนมากลูกอุ้ยน่ารักวะนี่ทุกคนโคตรน่ารักกบฮอนฟ็อกนะครับจัดว่าเป็นกบที่เลี้ยงค่อนข้างจะง่ายเนาะแล้วก็เป็นกบที่ค่อนข้างจะเชื่องนะครับแต่ว่าเขานะฮะดุมากนะทุกคนบอกเลยครับว่าค่อนข้างจะดุนะครับสำหรับฮอนฟ็อกนะผมเคยเลี้ยงมาแล้วในชุดของเจ้าไคโดเนาะเพื่อนๆที่เคยดูช่องเก่าผมก็จะเห็นว่าผมเคยมีกบฮอนฟ็อกตัวใหญ่มากแต่ว่าน้องค่อนข้างจะอายุเยอะแล้วก็ตอนนั้นน้องติดโรคนะครับแล้วก็ได้จากไปนะครับแต่ว่าผมก็ยังชอบกบชนิดนี้อยู่นะครับโอเคครับฮอนฟ็อกผมตัวที่1นะฮะตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมานะครับแถวบ้านผมหามอสไม่ได้เลยคุณผู้ชมผมก็เลยจะใช้เจ้าตัวฟองน้ำตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จะใช้ให้กบนะฮะได้หลบซ่อนละกันเนาะแล้วก็เก็บความชื้นไว้นะครับก็กบฮอนฟ็อกตัวนี้นะครับเพื่อนๆตัวที่1นะครับผอมนะค่อนข้างจะผอมนะเท่าที่ดูนะผอมเลยแหละขาอะไรก็ดูผอมนะฮะนี่ตัวนี้หอมมากไม่แน่ใจว่าน้องป่วยหรือเปล่านะเฮ้ยวันอีกละ แต่ดูเหมือนน้องจะหอมหน่อยครับกบฮอนฟ็อกตัวนี้นะฮะก็น้องสามารถอมเรียกว่าพองตัวได้นะฮะอ้วนซะละเมื่อกี้ยังหอมอยู่เลยนี่ฮะก็อาหารที่ผมให้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาเหยื่อเนาะแล้วก็พวกปลาที่เรียกว่าเป็นปลาสดๆอะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นพวกกุ้งเนี่ยฮะแต่ว่าเห็นว่ากบพวกนี้เขาก็จะมีอาหารเป็นอาหารหลักของเขาอยู่นะครับก็คืออาหารสําเร็จรูปของเขาก็ค่อนข้างจะดีและปลอดภัยกว่าด้วยนะครับซึ่งอาหารพวกนี้เพื่อนๆถ้าเป็นพวกกุ้งอะครับผมเคยนะฮะเลี้ยงด้วยกุ้งแล้วก็ติดพยาธิมานะฮะครั้งนึงก็ไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่นะส่วนเรื่องอาหารเนาะที่ผมคิดว่าผมจะให้เขาในช่วงต่อมานะครับผมคิดว่าผมจะซื้อเป็นอาหารสำเร็จรูปของฮอนฟ็อกดีกว่านะครับเนื่องจากมันจะปลอดภัยเรื่องของพยาธินะครับของโรคต่างๆได้ด้วยเนาะนี่ฮะฮอนฟ็อกนะครับลักษณะนิสัยนะครับของเขานะฮะจะเป็นกบที่อยู่นิ่งๆนะฮะดักเหยื่อเนาะเมื่อมีอาหารนะครับมาอยู่บริเวณหน้าของเขานะฮะบริเวณหน้าของเขานั่นแหละเขาก็จะเขมือบนะฮะเรียกว่าจอมเขมือบได้นะฮะตัวสีเขียวตัวนี้ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็หนักนะโอ้เนี่ยเพื่อนตัวนี้ก็เกือบ4นิ้วแล้วนะถือว่าใหญ่นะครับนี่แล้วก็สวยด้วยครับนี่สวยด้วยนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยครับอู้ชอบอะใจปลาปลาละลายอีกแล้วโอ้กระโดดโชว์เลยถ้าผมเอามือไปลอกปากเขาอันนี้เขาจะกระโดดงับนะเพื่อนๆแล้วก็ตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะงับเจ็บหรือเปล่าเรามาดูเพศกันสักหน่อยผมก็จำไม่ได้แล้วว่าดูเพศฮอนฟ็อกยังไงเหมือนว่าจะดูปานตรงนิ้วมือหรือเปล่าตรงนิ้วเท้าเขาหรือเปล่านิ้วเท้าด้านหน้านะเขาจะเหมือนว่ามีปานอยู่ตัวนี้แข็งแรงสมบูรณ์มากนะทุกคนตัวนี้เป็นตัวที่แข็งแรงสมบูรณ์นะเท่าที่ดูก็คืออ้วนท้วนนะฮะสมบูรณ์นะครับเพศฮอนฟ็อกนะเพื่อนๆผมยังดูไม่เป็นนะสำหรับใครที่เลี้ยงเอ็กโซติกเพศนะครับแล้วก็เลี้ยงฮอนฟ็อกก็แนะนำผมหน่อยนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวผมให้ดูนะครับบริเวณเท้าเขาก่อนเนาะตัวสีเขียวน้ำตาลเนี่ยเขาเหมือนว่าตัวอะไรมันจะมีแบบเนี่ยมันจะมีเหมือนมีปานอยู่ตรงตีนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ตรงตะปุ่มตะป่ำเนี่ยฮะตรงข้อเนี่ยฮะนิ้วข้อตรงนี้เนาะ
ของพรฟอกไม่ใช่สายสัตว์ที่ผมชำนาญนะครับแต่ผมชอบเลี้ยงนะฮะแล้วก็อีกตัวสีส้มตัวสีส้มนี่เดี๋ยวต้องเลี้ยงดีๆหน่อยเดี๋ยวขับภาชนะเลี้ยงให้สะอาดก่อนนะครับดูเหมือนเขาจะผอมหน่อยเพื่อนๆดูบริเวณขาด้านหลังเขานะคือแบบดูรีบๆนะผมว่าตัวนี้มันดูป่วยนิดหน่อยตัวนี้ก็จะมีลักษณะเดี๋ยวให้ดูตรงเท้าเขาทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเพศนะฮะตรงนี้ตรงเท้าเขานะฮะนี่ทุกคนเท้าเขาไม่มีปานนะครับแล้วก็เหมือนจะมีแผลหรือเปล่านี่นะฮะเหมือนจะมีแผลตรงเท้านะปากด้วยนะครับปากก็มีแผลนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เพิ่งได้มาครับเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะครับน้องเหมือนน้องจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ตัวนี้นะฮะใครมีวิธีรักษาช่วยแนะนำหน่อยนะครับทุกคนต่อมามาดูเจ้าตัวนี้หน่อยตัวสีเขียวนะครับหรือว่ามันไม่ใช่แผลมันเป็นมาร์คของเขาหรือเปล่า ไม่ให้กลับพลิกตัวเลยนะสะอ้วนอ๋อมันไม่ใช่แผลครับเพื่อนๆมันเป็นสีของเขาอยู่แล้วครับผมบอกตรงเลยผมยังไม่เคยหงายท้องฮอนฟอกเลยนะแล้วก็หงายให้ดูแค่เท่าที่เห็นเมื่อกี้พอนะทุกคนต่อมาก็จะเอากระปุกไว้แบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปจัดนะครับที่เลี้ยงเขากันสักหน่อยนะก็ตอนนี้จะทำการปาดตัวนี้นะครับตอนนี้ผมจะทำการนะตัดตกแต่งนะครับที่อยู่ของฮอนฟอกสักหน่อยนะครับทุกคนผมก็จะใช้ฟองน้ำตัวนี้นะฮะแล้วก็เฉือนโอ้ยเสียวขนลุกคือแบบโคตรเสียวอ่ะผมก็เกลียดเสียงนี้มากเลยเสียวมากทุกคนผมขนลุกหมดหึเอาเข้าไปนี่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนี่ก็2ผืนนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะทำการแหวกให้น้องหน่อยประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละมั้งนะน่าจะได้แหละครับคุณผู้ชมโอเคป่ะไปจับกล่องกันต่อตอนนี้นะครับทุกคนผมก็โยกนะครับบ่อเลี้ยงฮอนฟอกเนาะพวกถังเลี้ยงของเขานะครับมาไว้บนที่เพาะปลากัดของผมนี่ฮะโอเคก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับในบริเวณฟาร์มปลากัดป่าสตูดิโอนี่เนาะโอเคต่อมานะครับทุกคนผมก็จะใส่ฟองน้ำไปบริเวณที่มันชื้นๆหน่อยนะครับจะใส่ไปแบบนี้นะครับให้น้องได้เข้ามาเล่นนะฮะตรงนี้แล้วกันผมก็จะใส่ให้มันลอยน้ำไปนะครับสำหรับเจ้าตัวทั้งสองตัวนี้ผมจะใส่แบบฟีลแบบให้มันมีน้ำแบบสลบนิดหน่อยเนาะทุกคนตอนนี้นะครับก็จะเติมน้ำเพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะครับในบ่อประมาณปลายตีนเขาแล้วกันน้ำนะฮะโอเคฝั่งนี้เราจะให้เป็นพื้นแห้งนะแต่ฝั่งโน้นจะเป็นน้ำนะฮะโอเคเรียบร้อยถ้าทุกคนสังเกตนะครับว่าบริเวณที่ผมวางถังเนี่ยถังของกบฮอนฟอกไว้นะครับผมจะให้มันโดนแสงแดดในช่วงแบบสายๆนะครับช่วงประมาณ9โมงเช้า10โมง11โมงเช้าเนี่ยเพราะว่ากบพวกเนี้ยมันจะชอบนะฮะเรื่องของแดดที่มันลำไรด้วยนะครับนี่มันจะชอบแสงแดดที่มันมีความลำไรฮะสาดเข้ามาด้วยนะครับโอเคก็ทั้ง2ตัวของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมในภาชนะนะอุปกรณ์ผมก็จะใส่ไปแค่นี้แหละคือไม่ได้ใส่อะไรให้มันแบบดูเวอร์นะครับจะจริงนะฮะก็อยากจะได้พวกมอสนะครับแต่ว่าหาไม่ได้นะครับก็ใช้ฟองน้ำไปก่อนเพราะว่าเคยปรึกษารุ่นพี่ที่เขาเลี้ยงนะฮะเป็นฟาร์มใหญ่เลยนะครับของภาคเหนือนะครับว่าสามารถใช้ฟองน้ำตัวนี้ช่วยได้นะครับในการเลี้ยงฮอนฟอกเนาะก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับเพื่อนๆที่ดูแล้วชอบนะก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้กับเจ้าน้องกบฮอนฟอกของผมทั้ง2ตัวด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่มีชื่อทั้งคู่นะครับฮอนฟอกนะครับเป็นกบที่อยู่ในแหล่งน้ำถิ่นฐานของต่างประเทศนะครับจะอยู่อาศัยกันในแหล่งน้ำธรรมชาตินี่แหละเวลานะครับเขาอยู่นะครับเขาก็จะดักเหยื่อนะจะเป็นกบที่ซุ่มดักเหยื่อจู่โจมแบบการดักเหยื่อนะครับเหมือนข้างคกนะนี่คือฮอนฟอกเนาะเพื่อนนี่ฮะโอเคก็ทั้ง2ตัวประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวรอเขาโตอีกสักหน่อยแล้วก็เลี้ยงเขาอีกสัก1 2สัปดาห์เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้สำหรับใครที่ชอบกบชนิดนี้เดี๋ยวต่อมาจะให้ดูนะครับคางคกนะฮะผมเลี้ยงไว้ด้วยนะครับทุกคนผมเลี้ยงคางคกไว้ด้วยนะเลี้ยงไว้ในบ่ออาหารลูกยุงนะอันนี้ก็คือคางคกนะฮะทุกคนนี่อันนี้จริงจังนะทุกคนผมเลี้ยงไว้อยู่นะฮะตัวนี้นะครับเขาอาศัยอยู่ในบ่อนี่แหละนี่
อย่างไรตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่นะครับจะคล้ายๆกับฮอนฟ็อกแต่ว่าเป็นตัวสีดำนะฮะค่อนข้างจะสวยนะครับแต่ว่าให้จับไหมตัวนี้ไม่จับนะครับกลัวนะครับสวยแต่ผมก็ยังกลัวอยู่นะ นี่ก็เป็นกบเป็นคางคกนะคางคกนะฮะตัวนี้นะคล้ายๆกับฮอนฟ็อกเลยนะทุกคนเท่ นะโอเคครับก็ประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพักน้องไว้สักวันก่อนในวันพรุ่งนี้ค่อยให้อาหารเนาะส่วนเจ้าตัวเนี้ยทุกคนใครมีวิธีแนะนำนะฮะเกี่ยวกับการเลี้ยงเขานะฮะแนะนำผมได้เลยนะครับซึ่งผมคิดว่าน้องตัวนี้เขากำลังป่วยเพราะว่าผมดูจากขาเขาอะเหมือนขารีบละนี่เห็นไหมแล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็ตัดฟองน้ำนะครับให้น้องนะครับคือเล็กลงไปอีกครึ่งนึงนะเพื่อน้องนะฮะจะได้ขึ้นมาเล่นบนฟองน้ำด้วยเนาะต่อมาวิธีเลี้ยงฮอนฟ็อกอีกแบบนึงเท่าที่ผมรู้มานะครับเขาบอกว่าน้องฮอนฟ็อกเนี่ยให้เราเอาเขาไปว่ายน้ำเล่นนะครับประมาณสัปดาห์นึงก็2ครั้งก็ยังดีนะครับคือให้เขาได้ว่ายน้ำเลยนะเดี๋ยวเราจะจับน้องไปก่อนนะจับประมาณนี้ก็ได้มั้งเอาแน่นๆหน่อยไม่ได้ล็อกนะครับคือแค่ทำให้น้องรู้สึกว่าไม่อยากโดดนะครับต่อมาครับผมก็ที่ผมจะปล่อยน้องนะครับให้ว่ายน้ำก็คือนี่ไปละไปละโอ้ยไปแล้วไปแล้วเอาลงละเจอที่หลบละบ่อปะหานกยุงนะครับคุณผู้ชมก็ให้น้องได้ว่ายน้ำเล่นสักหน่อยคือกบเนี่ยถ้ามันได้ว่ายน้ำเล่นเนาะมันก็จะช่วยเรื่องของการขับถ่ายนะแต่น้องไปในที่ที่ผมจับไม่ได้อีกเอาประมาณสักนาทีนึงก็ได้มั้งผมก็ไม่ค่อยได้เอากบฮอนฟ็อกว่ายน้ำเล่นบ่อยนะว่ายน้ำตลกอยู่ไปทุกคนดูฮอนฟ็อกว่ายน้ำมาทางนี้ลูกปึ๊บนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวดูน้องว่ายน้ำนะมาทางนี้นะประมาณทางนี้ทางนี้ประมาณสัปดาห์ละครั้งนะคุณผู้ชมครับมาหาลูกยุงมาตอดให้ตอดสปอดูท่าดิดูท่าดิโคตรเท่โอ้ท่าโคตรหล่อเลยอ่ะเนี่ยทุกคนไปละไปข้างโน้นละไปละหลังก็ยังว่ายไปตอดนะฮะโอเคน้องมาอยู่ทางนี้ก็ประมาณนี้แหละมั้งโอเคครับก็ผมยังเป็นคนที่เลี้ยงฮอนฟ็อกไม่เก่งนะเนี่ยคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะบวมน้ำแบบนี้นี่กลมเป็นลูกบอลเลยเดี๋ยวลองเอาตัวสีส้มนะฮะมาเช็คดูแต่ตัวนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมตาของเขาอะตาของน้องอะคือมันมองแบบไม่ได้ขุ่นนะฮะแล้วก็ตาคิ้วอะไรของเขาก็ยังชอนชันนะครับคือแบบสูงนะฮะนี่เห็นไหมมันก็หล่อเท่อยู่นะครับสวยนะครับเดี๋ยวรอรู้เพศก่อนนะครับผมจะให้น้องนะครับมีชื่อนะครับสีเขียวนี้น่าชื่อโซโลนะถ้าเป็นเพศผู้ผมจะเรียกเขาว่าโซโลนะครับเพราะว่าเป็นสีเขียวเขียวน้ำตาลไปละดุกดิ๊ก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 ชอบอ่ะโอ้ยเหมือนแกล้งกบอ่ะจริงๆก็เป็นการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายให้น้องได้เนาะเนี่ยไปละไปกับถังกันลูกโอ้คุ้มแล้วไปล็อกขาไว้ก่อนประมาณนี้จับประมาณนี้นะคุณผู้ชมไม่ได้จับแรงนะเบาๆเลยนะครับนี่นะนี่นะทุกคนแค่โอบไว้นะล็อกไม่ให้เขาแบบกระโดดพุ่งไปนะประมาณนี้คุณผู้ชมไปกับถังปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวสีส้มมาว่ายต่อซึ่งไอตัวผอมแห้งแรงน้อยตัวนี้ก็ต้องเอาไปว่ายต่อตัวเล็กนะครับเหมือนเจ้าของเก่าเขาเลี้ยงรวมปะผมไม่แน่ใจดูจากแผลเล็กๆ เหมือนน่าจะโดนตัวสีเขียวตอดมานะโดดไปแล้วโอ้ว่ายน้ำโคตรเร็วโอ้ชนแล้วชนแล้วชนแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนโอเคก็จะเอาน้องว่ายสักชั่วโมงนึงแล้วกันพูดผิด1นาทีนะฮะประมาณ1นาทีนะทุกคนเดี๋ยวค่อยเอาน้องมาลงถังนะตอนนี้นะครับคุณผู้ชม1นาทีนะครับผ่านไปก็เอาน้องนะครับเล่นน้ำเนาะน้องค่อนข้างจะสวยนะตอนนี้สวยมากนะครับตัวสีส้มเนี่ยหรือเขาไม่ได้ป่วยนะเขาแค่ยังไม่ได้อมน้ำผมก็ไม่แน่ใจจริงๆแต่ดูตาน้องเขาก็ตาก็ยังแดงอยู่นะทุกคนไม่แน่ใจอ่ะตัวนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์ช่วยผมด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเอาน้องไปพักในถังก่อนไปลูก
ใช่ลงไปอยู่ในถังกันซะปึ๊บเรียบร้อยเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเรื่องราวของน้องกบฮอนฟ็อกของผมในวันนี้นะซึ่งไอตัวกบสีส้มนะฮะที่มีลักษณะเหมือนลายไฟเนาะผมก็รู้สึกว่าน้องนะฮะผอมนะฮะมีความผอมนะส่วนตัวของผมนะแล้วก็น่าจะมีพยาธินะฮะเท่าที่ผมคิดนะไม่แน่ใจนะครับว่าน้องติดพยาธิหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะมีโอกาสก็เป็นได้นะซึ่งวิธีรักษาผมไม่ค่อยรู้เลยนะครับว่าวิธีรักษาในเรื่องแบบมืออาชีพเลยนะฮะแต่ว่าวิธีรักษาเบื้องต้นก็พอรู้นิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดที่เจาะลึกในโลกของกบฮอนฟ็อกครับผมก็ไม่เซียนจริงๆนะถ้าผมนะฮะพอจะรู้วิธีรักษาที่สามารถรักษาด้วยตัวเองได้ผมจะรักษาให้น้องเนาะถ้าสมมติว่าน้องป่วยนะแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะพาไปหาพวกหมอสัตว์นะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็เข้ามาติดตามนะฮะกด Subscribe ผมด้วยนะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงตัวไหนอย่าลืมกดติดตามเลยวันนี้ขอตัวลาผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ